ขอเสียงปรบมือขอเสียงปรบมือกับพี่สแตนอีกสักครั้งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งในวันเอ็มเลยใช่ไหมคะแค่ใส่สูทแค่ครั้งเดียวไหนๆมางานของเราในวันนี้สำหรับวันเอ็มขอถามการบริหารการจัดการเรื่องของการลงทุนหน่อยเพราะว่างานเยอะแบบนี้มีการบริหารการเงินอย่างไรบ้างคะพี่สแตนถามถูกคนมากนะครับยังไงคะผมมีบริษัทเรียกว่าเมียดีกว่าโอเคมีคุณภรรยาเมียดีกว่าภรรยาที่คอยดูแลให้ซึ่งเขาจะเอาไปทำอะไรอันนี้นะผมเรียนตรงนี้เลยนะไม่เคยรู้เลยนะฮะไม่เคยรู้เลยใช่ครับแต่ผมไว้ใจเขาแต่ว่าเป็นผลตอบแทนที่ดีแน่นอนเหมือนกับที่ลูกค้าจะไว้ใจมันวันเป็น asset management นะครับดูแลยิ่งกว่าเมียของคุณครับโอเคค่ะพี่แซมแล้วเรามีการบริหารจัดการความเสี่ยงยังไงคะเวลาที่เราแอบอมเงินน้องอมเงินน้องๆนี่ไม่ค่อยเสี่ยงนะครับไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงเสี่ยงนี่คืออมเงินไม่ให้เมียเห็นมากกว่า okay, อันนั้นจะเสี่ยงกว่าแต่ว่าไม่เคยทำค่ะฝากถึงหลายๆคนหน่อยค่ะที่อยากจะเริ่มการลงทุนเริ่มยังไงดีเริ่มที่ไหนดีเอาไว้บอกเลยนะค่ะผมรู้จักอันเดียวอ่ะอันไหนเอ่ยวันเอ็มครับผมทุกคนครับนี่เลยค่ะสุดท้ายพี่แซมฝากผลงานหน่อยทราบเพราะว่าวันนี้จะมีการปล่อยเพลงปล่อยที่อะไรด้วยอ่ะในชุดสามคนปล่อยแล้วเหรอฮะเอาเห็นว่ามีผมปล่อยอยู่บนเวทีนะครับแล้วก็ขอบคุณด้วยนะฮะก็ปล่อยแล้วครับก็เข้าไปดูได้ใน Facebook กับ YouTube ของผมครับโอเคค่ะสำหรับแฟนๆพี่สแตมนะคะอย่าลืมนะคะว่าเริ่มลงทุนตั้งแต่วันนี้กับบลจวันนะคะเพื่อบัตรคอนเสิร์ตใหญ่พี่สแตมในวันหน้าเองผมไม่รู้ศัพท์นี้ก่อนผมจะเล่นนะทำไมคะมันเป็นศัพท์ที่น่าเอาเล่นอะไรน่าเล่นเนี่ยก็ยังทันนะคะเอาไหมพอแล้วพอแล้วโอเคโอเคค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่สแตมมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่จบเลยนะครับขอบคุณค่ะไปค่ะพี่แซมด้วยขอบคุณนะคะเชิญพักผ่อนค่ะและนี่เลยค่ะคือทั้งหมดของเรื่องราวโอกาสครั้งใหม่ที่พร้อมเปิดรับและเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับ